นะคะมะเขือเทศที่เราไปเก็บมาค่ะนี่นะคะเราเก็บมาเยอะเลยนะคะเราจะทำเป็นกล่องแล้วเราก็จะใส่กุ้งปลาหมึกค่ะใส่ไข่นะคะมีข้าวเย็นแล้วมีกุ้งปลาหมึกค่ะมีไข่ไก่3ฟองค่ะแล้วก็อันนี้เราเตรียมหั่นไว้แล้วนะคะมีมะเขือเทศค่ะแครอทค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะนะคะแล้วก็ใส่กุ้ยช่ายขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มีกระเทียมสับค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะใช้สับกันเลยนะคะเพราะว่าลูกชายอาจจะกินลำบากนึ่งก็เลยต้องสับเลยก็เตรียมให้หอมน้ำมันหอยนะคะไปเลยนะจ๊ะThank you.
ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะข้าวผัดทะเลค่ะของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เลยค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆๆกันด้วยค่ะค่ะก็เมนูง่ายๆค่ะวันหยุดก็สามารถทำทานได้เลยค่ะที่บ้านนะคะเพียงแต่กุ้งและปลาหมึกต้องสดนิดนึงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ